สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมะทาเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวจะมีการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาโดยระบุว่าตนยังไม่ได้ยินกับหูตัวเองแต่มีคนพูดก็ไม่เป็นไรไม่มีประเด็นอะไรตนได้รับมอบหมายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะไม่ยึดติดตนดำรงตำแหน่งมามากมายอะไรที่ทำเพื่อประชาชนและบ้านเมืองได้ตนก็จะทำสุดความสามารถแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะมอบตำแหน่งนั้นให้กับองค์กรต่อไปในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าตนดำรงตำแหน่งส.ส.แต่เห็นว่าคนในพรรคสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าตนก็ลาออกให้คนที่สามารถทำหน้าที่ได้มาทำและตอนที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาครั้งแรกตนก็ลาออกจากเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ในขณะนั้นเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาไม่ได้กำหนดไว้แต่ปัจจุบันผู้มาดำรงตำแหน่งประธานสภาจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองยืนยันว่าตนไม่ยึดติดกับตำแหน่งเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยให้คำมั่นหรือไม่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานสภาในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเป็นหน้าที่ประธานที่จะพิจารณาว่าอยากทำหน้าที่ได้ประโยชน์อีกหรือไม่ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ตนก็ไม่ยึดติดกับตำแหน่งใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ